ะนงเท่านั้นครับแต่หน้าเป็นน้องบีมกับทางด้านของโอริสลาศรีทาเลิศครับเสิร์ฟแรกมารอบรองชนะเลิศคู่ที่2เริ่มยกบอลแรกมาครับพีเอแล้วโค้งหลังลูกนี้ตีโอ้โหผ่านตลอดเลยครับอุดมศิริรักษ์สกอร์แรกของเอศิษฐ์เกตนำเสิร์ฟมาไทยคอร์ดเลยครับต้องเล่นบอล2ด้วยอันเดอร์ยกมาให้กาญจนาแก้โอกาสเป็นของพีเอยกบอลเกือบไปถึงครับยังแก้ได้อยู่ยกบอลเร็วอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับตีลงไปอนุมาเสิร์ฟต่อโอ้โหเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีครับทัดดาวต้องแก้โดยชัชชุออนยกมากลางหลังครับตีมาแล้วหัวเสาชัชชุออนโอ้โหกดศรีสะเกษนำเสิร์ฟโดยทัดดาวนึกแจ้งยกมาครับน้องเนยแล้วกาญจนาติดบล็อกครับโอ้โหบล็อกใหญ่เลยครับโดยท่านนายกโต้งครับยกบอลแรกมาครับวริศราเดาเข้ามาตีตรงกลางเลยครับโอ้โหจังหวะเข้าแทรกของกาญจนาเสิร์ฟมาดีครับบอลแรกล้นแล้วยังเกี่ยวได้แต่ลงพื้นแล้วครับธัญพรสีโซ่จังหวะกดบอลลูกนี้ของธัญพร9ต่อ5ชัชชวนมกสีเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟหนักเลยครับธัญพรต้องเล่นให้กับวิศลาตีประคองข้ามมาก่อนโอกาสเป็นของ PA ครับยกให้ออนอุมาโอ้โหจังหวะมันหมายเลข11ของคิงอ่างทองให้กับทางด้านเอามาครับเคาะเบาๆยกได้โดยกาญจนาอนุคอแล้วเคาะมันเข้ามือซ้ายของวิศลาครับโอ้ได้โดยเดี่ยวเลยครับอนุมาแอบมาตีตรงบีกลางครับอนุมาศิริรักษ์เช็คความเรียบร้อยครับผู้หญิงสีอนงยกบอลแรกมาทางวิศลาแล้วขึ้นเองเขาวิศลาตีบิดโอ้โหชัชชุออนครับจิมอนครับเสิร์ฟยกไปไปแล้วครับเป็นครับบอลแรกยกมาแล้วเล่นบอลเร็วครับทัดดาวนึกกับตัวตียังไม่ตีเลยครับยกบอลแรกมาแล้วบอลเร็วครับลูกนี้โอกาสเป็นของพีเอเล่นมือเดียวครับโอ้โหมีโอกาสที่จะเข้าไปเจอโค้ชเต้นะครับในรอบชิงชนะเลิศครับยกมาทางคิงอันจอโอ้โหกาญจนายังเกี่ยวได้อยู่ชัชชุออนตีโดนบล็อกแล้วมีฟาวตาข่ายครับอยู่เป็นไข่ครับ12ธัญพรสีโซ่เสิร์ฟเสิร์ฟมาที่แล้วทับลูกนี้ครับพิมพิชยายังรองได้อยู่ข้ามมาทางฝั่งโอ้แต่ว่าออกแล้วครับจังหวะยกมาครับวิศราแล้ววิศราตามมาตีเองตีบิดลูกนี้โอ้โหก็เล่นงานชัชชุออนเหมือนเดิมครับตีเข้ามือยกมาครับล้นครับแล้วตีลูกนี้ครับรองได้อยู่ครับธัญพรวิศราเกี่ยวได้นุศราแก้ไขไปก่อนครับพิมพิชยาอุสลายกปากหัวสาวตีติดบล็อกครับโอ้โหพุทธิมนเสิร์ฟยกมาครับชัชชุออนแล้วบอลเร็วทัดดาวออกไป16ต่อ23ยกบอลแรกมาครับแล้วตีแก้ตัวได้ครับทัดดาวดึงแจ้งเบรกได้ไม่ได้พิมพิชยายกบอลแรกมาวิศราแล้ววิศราตามมาทับเอ็กซ์ลูกนี้ครับโอ้ยได้ไป1คะแนนครับยกมาครับแล้วโผล่มาจากด้านหลังทีมพิสเตอร์ยกมาครับอนุมาแล้วทับลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับอนุมาสิทธิรักษ์ครับก็เป็นทางฝั่งของ PA ศรีสะเกษนะครับในเซตแรกก็เอาชนะนะมัดเซตที่2นะครับ PA ศรีสะเกษจะอยู่ทางขวามือท่านผู้ชมในเสื้อสีส้มครับก่อนพันเกิดปาดโอ้โหครั้งแรกก็มีตาข่ายเลยครับแก้ไขไปก่อนธัญพรโอ้โหไปอย่างกันใหญ่เลยครับ1ต่อ0ในเซตนี้มีทางด้านของน้องเตยลงมานะครับหัตถยาบำรุงสุขยาบำรุงสุขครับยกบอลแรกมาคิงอังช่องธัญพรสีโซ่ตีสะบัดลูกนี้ยังเกี่ยวไว้ได้อยู่ครับโอ้โหพิมพิชยากกรำเกี่ยวได้เล่นบอลตรงกลางตีโอ้โหวิศราศรีทาเลิศครับ
ตีโดนบล็อกของหัตถยาบำรุงสุขแล้วคำนวณเสิร์ฟ2เท่ากันบอลแรกมาครับแล้วยกบอลทับไม่ดีครับลูกนี้ต้องฝืนกาญจนาบล็อกเยได้สู้อีกครั้งหนึ่งชัชชุออนผักบอลมาเกี่ยวได้มาที่ธัญพรสีโซ่ครับต้องแก้ไขยกบอลแรกมาครับหนกพรมาโค้งหลังตีให้กาญจนาหนกพรอีกครั้งหนึ่งยกสามเมตรกลางวัดิสลาหัวเสาชัชชุออนโมกสีครับไม่เหลือเลยครับอัจฉริยะยกบอลกระดกพรต้องอันเดอร์ครับแก้ไขโดยธัญพรออนุมาดีเฟนต์ได้ชัชชุออนแก้นิดๆครับบอลหักไปนิดนึงแต่ว่าจะยาเสิร์ฟมายกได้ครับธัญพรแล้วบอลเร็วลูกนี้พัทรวดีจุดแก้ไขก็มีเวลาครับสนับชัชชุออนตามเสิร์ฟครับพิมพิชยาบอลแรกของธัญพรแล้วธัญพรทับลูกนี้หัวเสาอีกครั้งชัชชุออนเกี่ยวได้อยู่ครับธัญพรตีเซฟร็อกยกบอลเร็วยังเกี่ยวได้อันเดอร์มาให้กับธัญพรอนุมาครับต้องแก้ไขลูกนี้จะอ่อนผักเลยครับโอ้โหผักของรัตนพรนาบำรุงครับ8ต่อ3ยกบอลแรกล้นหรือเปล่าครับกระดูกพรต้องเกี่ยวมาโอกาสเป็นของพี่เออีกครั้งนึงแล้วสั้นหลังครับเพิ่มจิตชิน9ต่อ3บีมเสิร์ฟต่อขอเบาๆนะครับยกมาวริศราแล้วธัญพรตีใส่บล็อกเหมือนกันครับแม่4ต่อ9ธัญพรเสิร์ฟยกบอลแรกมาสวยครับแล้วไหลลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นซุปเปอร์เทนเสิร์ฟยกมาครับปิยนุชแล้วสั้นหลังครับ11บอลแรกมาดีอิสราแล้วยกลูกนี้ยังเกี่ยวได้อยู่ครับกระดกพรต้องอันเดอร์อิสราฟรีบอลมาออนอุมาอีกครั้งครับกระดกพรให้วริสราติดบล็อกแล้วเป็นบล็อกเอาท์ครับ12ต่อ15วริสราเสิร์ฟยกบอลแรกมาชัชชุออนแล้วบอลเร็วครับลูกนี้เกี่ยวได้แต่มันลึกตีลูกนี้ครับพิมพิชยาแม่เหมือนจังหวะไม่พร้อมนะครับพิมพิชยากกรรมแม่เห็นตรงนั้นนะครับนายกโต๊ะนี่ครับมีแฟดนะครับเมื่อสักครู่นี้ทีมงานถ่ายสดส่องไปก็มีแฟดขึ้นมาครับกนกพร3เมตรกลางโอ้โหออกไหมเดี๋ยวดูพุทธศิลป์ครับแม่ให้ทั้งฟรีย กมาครับปิยนุชชัชชุออนครับแม่ขึ้นทับลูกนี้ครับยกบอลแรกมาเอาดูมาแล้วไปที่พิมพิชยาครับเรียบร้อยครับตี11ของคิงอ่างทองเข้ามาช่วยครับชนาพรคงยศแล้วก็ชัชชุออนอันเดอร์ข้ามมาอาเซตข้ามมาครับโอ้โหเวชราไม่เข้าท่าไอเข้าที่เข้าทางครับลูกนี้ชัชชุออนแล้วระเบิดเลยเก็บได้กาญจนากระดกพรให้วริศราเยนุชครับต้องตั้งบอลสองให้อนุมาเอาข้ามเบาๆพุ่งมาครับนัทพรยกมาโอ้ยังอยู่ครับฟีบอลอัจฉริพรกนกพรแสงทองหัวสาววิศราโอ้ยเอาจนได้ครับวิศราสีทาเลิศแม่เสิร์ฟหนักๆมาเลยครับโอ้โหต้องอันเดอร์ครับกนกพรวิศราตีโอ้โหโดนบล็อกเดียวของอัจฉริพรสิพานันครับยกบอลแรกมาสวยมากแล้วขึ้นตามมาเองนะครับยังเก็บได้อยู่อริสราสีทาเลิศอันเดอร์มานะครับปิยนุชแป้นน้อย3เมตรกลางชัชชุออนมกสีกระดกพรต้องเล่นบอลแรกอริสราครับดันไม่ได้เอาขึ้นก่อนนี่ครับเด็กดาวรุ่งของจังหวัดศรีสะเกษครับยกมา3เมตรกลางธัญพรสีโซ่แล้วเข้าตะข่ายนุสรายังได้อยู่ครับอีกครั้งนึงธัญพรยกบอลเร็วลูกนี้โอ้ยังขุดได้เหมือนกันโอ้ยมีฟาวตะข่ายแล้วมีฟาวแล้วครับโอ้มีฟาวยกมาครับปิยนุชแป้นน้อยตามขึ้นมาเล่นครับลูกนี้มาชิมาอีกครั้งนึงครับมาชิมาติดบล็อกลองไม่ได้ธัญพรไอ้วริศราโอ้โหบิดลูกนี้ออกไปเองครับวริศราโอ้บิดตัวฉีกเลยครับนี่เสิร์ฟ
ยกมาครับธัญพรสีโซ่แล้วไหลสั้นลูกนี้มาโอ้โหได้คะแนนครับ4เซตพอยต์ครับหนุ่มพรแสงทองเปียนุชอันเดอร์มาตีลูกนี้คามาชิมาโอ้โหรัฐมนก็ไปพลาดลูกนี้ก็เป็นทางฝั่งของ PA ศรีสะเกษครับที่เก็บชัยชนะในเซตที่2ได้อีกครั้งด้วยสกอร์ยุคกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับเฟิร์สเซิร์ฟในเซตที่3ครับนพรแสงทองรุสลายกมาให้อัชรพรคงยศอาจารย์ต้องแก้ไขมาก่อนนะครับธัญพรยกมาโค้งหลังครับอัชรพรครับกดลูกนี้จบแล้วน่าจะสลับกับน้องเตยหรือเปล่าครับลงไปนั่งเป็นสำรองอีกครั้งหนึ่งสำหรับภัตยาบำรุงสุขยกมาครับดุสราต้อมคำ3เมตรกลางอัศราพรคงยศตีลูกนี้ทียา6ครับยกมาบอลเร็วทัดดาวโอ้โหผ่านเลข14ยกบอลแรกมานุสลามนี่ครับบอลแรกมันลึกแต่ฟรีบอลแล้วตีเลยครับธัญพรสีโซ่แม่ที่ทีมคิงอ่างทองขึ้นนำพีเอสีสะเกดครับนุสลาโค้งหลังลูกนี้ติดบล็อกถ้าชวนต้องเล่นบอลสองโอ้โหฟรีบอลครับลูกนี้น้องบีมนุสลายกมาบอลเร็วแม่เข้ามือซ้ายแล้วเป็นคะแนนครับนำยกบอลแรกมาไม่ดีนะครับต้องแก้ข้ามไปก่อนชัชชวรพินกาญจนาครับแล้วชัชชวรแก้ตัวได้ครับจังหวะที่2เล่นเมื่อสักครู่3ต่อ4นะครับพิมพิชยาจัมเสิร์ฟโอ้บอลพุ่งดีเหลือเกินยกมาลูกนี้แล้วข้ามมาทางฝั่งของพีเอศรีสะเกษครับตีบิดลูกนี้โอ้โหไม่เหลือชัชชวรมกศรียกบอลแรกมาลึกหรือเปล่าครับยังยันนี่น่าจะขายได้โอ้ยแม่ยู19นิวสลาศรีทั้งเลิศไปกับตันทีมนะครับโอ้ยเอาถ้าไม่ขึ้นครับทางกัญญรัตน์เอาข้ามาก่อนโอ้ทำได้ดีรัตน์นะครับนิรารัตน์ครับขออภัยครับอัจฉรพรแล้วมาอีกครั้งนึงครับพิมพิชยาเอาข้ามาก่อนครับจำหน้าหนูมนุพรแสงทอง3เมตรกลางเคาะเบาๆปิยนุชให้กับนี่ครับปิยนุช7เท่ากันยกมาครับอัญชนาหัวเสาวิศราติดบล็อกลองได้อยู่ครับเอาข้ามาก่อนนะครับผักแล้วโอ้โหนี่ครับหัตถยาบำรุงสุขเสิร์ฟต่อยกบอลแรกมาวิศราแล้วกาญจนาตีจากด้านหลังอัชรพรต้องเล่นบอล2ครับฟรีบอลให้กับทาง U19 ตีด้วยซ้ายจับไม่อยู่แล้วก็มาได้14อาทิตยานันท์โอ้โหขึ้นแต่คิงก็ต้องเลือกครับว่าจะลองลึกหรือลองสูงไหลไปลูกนี้ครับยังเก็บได้อยู่โอ้โหเป็นคะแนนได้น้ำได้เนื้อน่าจะขึ้นไปต่อยอดที่ U21 อยู่แล้วครับเดี๋ยว U20 ปีชิงแชมป์เอเชียนั่นแหละครับยกมาครับชัชชวรมุกศรีเกี่ยวมาได้สวยวริศรากาญจนาเคาะเบาๆโอ้โหครับมีปิยนุชเป็นน้อยหรือเปล่าครับเซตออกไม่มีในสนามนะครับเดี๋ยวดูว่าใครเซตกาญจนาบล็อกนี้ไม่ดีต้องช่วยครับต่อน้องเอครับเป็นคอนเดอร์ให้กับชัชชวรติดบล็อกโอ้ยแล้วยังดีเฟนซ์ได้อยู่ยกมาชัชชวรยกได้อยู่ครับโอกาสเป็นของคิงอ่างทองลองได้โอกาสบุกอีกครั้งหนึ่ง3เมตรกลางวิศราโอ้โหยังลองอยู่ครับแล้วกาญจนาจะต้องขอข้ามนะครับพิมพิชยาแก้มาอีกครั้งหนึ่งพิมพิชยามาริกากันทองยกให้ชัชชวรครับโอ้โหตีได้ยกบอลแรกศิษราต้องต่อให้ครับพี่โบปิดบล็อกลองได้ครั้งหนึ่งครับกัลยารัตน์แล้วโดนเสาอากาศครับโดนทางด้านมาริกากันทองที่ยานันเถิบสวยปิยนุชพรพัฒน์โอ้โหครับทับเอกลูกนี้ครับอัจฉราช้อนโฉมครับมาริกาบอลแรก
ขึ้นมาแล้วตามมาเองครับพึ่งต้องพึ่ง4รัชดาเจอไปที่มาริกากันทองแล้วทับลูกนี้ครับอัชรพรตีใส่บล็อกเลยอัชรพรยกบอลแรกมาครับแล้วขึ้นมาที่กาญจนาครับกองช่วยเซตก็ทับดาวบอลไม่ถึงเพื่อนอีกครั้งหนึ่งรัชดาเซตสวยครับลูกนี้นุสลาให้ชัชชุออนตีติดบล็อกครับแม่บล็อกได้ครับนุสลาสีทันเลยปิยนุชเป็นน้อยบอลลึกครับแล้วเล่นมือเดียวโอ้ทัดดาวครับตีบอลกดไม่คิงอ่างทองยกมาชราพรไม่ถึงเซตเตอร์อิสระต้องอันเดอร์แล้วชัชชุออนผักบอลยังเกี่ยวได้อยู่ฟรีบอลมาที่หัวเสาครับอิสระดึงบอลช้าๆแล้วพินิชยาครับอันเดอร์ข้ามาก่อนนะครับโอ้ยเยนุต้องช่วยพินิชยาผักบอลมาอันเดอร์มาก่อนนะครับทางรัชดายังเกี่ยวได้อยู่ครับพิมพิชยากกรำยกกันเดินมารัชดาไปที่กาญจนาครับโอ้โหกาญจนาสีใส่แก้วฟีบอลในครั้งครับชัชชวนมุกสียกมาง่ายๆกันเยรัตแล้วบอลแซนโอ้โหตีลูกนี้ยังเก็บได้อยู่ยนุชพิมพิชยายาวๆครับอริสรามาที่หัวเสาตีติดบล็อกนุสลายกมาที่ชัชชวนเรียบร้อยเลยครับตีมุมตรงลง 7:30 นะครับทัดดาวนึกแจ้งครับหมายเลข9ยกมาสวยกัญญรัตน์กาญจนานี่ครับตีใส่บล็อกของอัธยาบำรุงสุขครับ21-22คิงอ่างทองเสิร์ฟมาแล้วยกมาแทรกลูกนี้ครับโอ้วันแรกครับวิศรายกมาหัวเสาลูกนี้ติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับอัชดาให้กาญจนาโอ้โหครับแม่พยายามจะเสิร์ฟโดยพิมพ์พิชยากกรำนะครับยกบอลแรกไม่ดีครับแล้วกาญจนาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวได้อยู่ครับอัชรพรมาที่ชัชชุออนตีหัวเสาครับติดบล็อกวิศราต้องยกหัวเสาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหครับทำได้สวยกาญจนายกมาครับอัชรพรวิศราต้องออกจากเซ็นเตอร์โซนตียาวๆติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งโอ้แล้วมีกดสัญญาณครับมีชาเลนจ์จากไหนครับโอ้มีชาเลนจ์อีกแล้วครับครับกับคะแนนสุดท้ายของทางฝั่งโดนไม่โดนโอ้โดนตาข่ายครับโดนตาข่ายนะครับนี่ครับโดนตาข่ายแล้วเป็นทางฝั่ง U19 ครับโอ้โหได้คะแนนนี้ครับอ่างทอง VC บอลแรกยกมาครับปิยนุชเป็นน้อยแล้วบอลทับเอ็กเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจบที่ชัชชุออนโมก4ครับก็ในเซตที่3ครับเป็น PA ศรีสะเกษนะครับที่ย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งเอาชนะไป25-23สรุปผลการแข่งขันรอบรองชนะ